มาพูดถึงข่าวสารฟุตบอลไทยนะครับอีกหนึ่งชุดทีมชาตินะครับที่มีทัวร์นาเมนต์อยู่ณตอนนี้ก็คือชุดปีโอลิมปิกครับผมก็ตอนนี้พวกเขานะภายใต้การคุมทัพของอเล็กซานเดร์กามานะครับก็บินไปถึงประเทศจีนนะครับเพื่อทำการเตรียมความพร้อมที่จะอุ่นเครื่องสี่เศร้านะฮะมีจีนที่เราจะเจอนะครับในแมตช์แรกวันที่15ที่จะถึงนี้ใช่ครับมีเม็กซิโกด้วยมีไอซ์แลนด์ด้วยใช่ครับก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์การประเดิมการคุมทีมของกาม่าเลยเตรียมทีมแค่1สัปดาห์เท่านั้นนะครับแล้วก็มีโปรแกรมสำคัญที่จะสี่เศร้าที่จีนนะครับก็มีทีมงานที่ไปเกาะติดนะครับกับทางทีมชาติเนี่ยเขาส่งรายงานถึงนักฟุตบอลคนหนึ่งนะครับไปสอบถามถึงมาโกบาลินีนะครับคนนี้เป็นลูกครึ่งนะครับไทยกับอิตาลีใช่ฮะก็เคยติดทีมชาติชุดใหญ่ในรายชื่อเบื้องต้นมาแล้วนะครับก็กาม่าก็ได้ดึงเขามานะเขาบอกว่าด้วยส่วนสูงของเขาเนี่ย198เซนติเมตรก็เกือบ2 เมตรเลยนะครับเขาบอกว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทีมชาติไทยชุดนี้อย่างแน่นอนใช่นะครับก็ต้องบอกว่าคู่แข่งอย่างจีนเนี่ยครับรูปร่างแม้ว่าจะเป็นทีมเอเชียเนี่ยแต่ว่าด้วยรูปร่างสภาพร่างกายเนี่ยไซส์เขานี่ยุโรปได้เลยใช่ครับผมก็สูงกันเนี่ยน่าจะสูงแล้วก็ไอซ์แลนด์เนี่ยก็ยุโรปขนาดแท้ใช่นะครับแต่เม็กซิโกเนี่ยเป็นพวกอเมริกาใต้เป็นพวกฝั่งอเมริกาเหนือครับผมนะครับก็อาจจะไม่ได้สูงมากนะนะครับแต่ก็ทีมแม็กก็ไปถามว่ากังวลไหมกับการที่เราอะส่วนมีความเป็นส่วนสูงก็จริงครับลูกอากาศเนี่ยอาจจะถนัดแต่ว่าพอมาเจอนักเตะที่มีความรวดเร็วเนี่ยจะมีวิธีการรับมือยังไงครับผมมาโก้ก็บอกว่าเขาจะคิดล่วงหน้าว่าคู่แข่งจะวิ่งไปทางไหนดังนั้นเนี่ยเขาจะประกบติดอยู่ตลอดเวลาเหมือนแบบมีสมาธิกับผู้เล่นที่เขาจะต้องทำงานกับแนวลุกของคู่แข่งตลอดเวลานะครับแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้เขาโฟกัสที่ทีมชาติเท่านั้นเลยอย่างเดียวนะครับแล้วก็เชื่อฟังแท็กติกของกาม่าที่สั่งสอนเนี่ยแล้วก็บอกให้เขาเนี่ยพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับก็มั่นใจนะเพราะเขาบอกว่าเขาเล่นฟุตบอลเนี่ยเพื่อชนะนะครับแล้วก็ศึกสี่เศร้าครั้งนี้เนี่ยก็หวังจะทำผลงานให้ดีที่สุดกับทีมชาติไทยครับ